ก็ติดตามความคืบหน้าคดีที่มีคนร้ายเนี่ยใช้ปืนเนี่ยก่อเหตุจี้ชิงทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับหนัก4บาทล่าสุดเนี่ยตามจับได้แล้วเขาบอกว่าเป็นอดีตเชฟทำอาหารอยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าตกงานนะบอกว่าเนี่ยเอาปืนเด็กเล่นเนี่ยมาก่อเหตุนะครับร้องห่มร้องให้ตอนถูกจับนะครับ ภาพที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือคนร้ายเนี่ยได้มีการใช้ปืนเนี่ยชิงเอาสร้อยคอทองคํา2เส้นน้ําหนัก4บาทมูลค่า1นึ่งแสหกหมื่นแล้วก็หลบหนีไปอย่างใจเย็นนะครับจากนั้นไปถอดเสื้อและปืนปลอมทิ้งไว้ที่หนองน้ําสวนสาธรารณะวังมัดฉาหนองบัวห่างจากจุดเกิดเหตุ500เมตรจากนั้นเรียกรถแก๊ปไปส่งที่นครชัยแอร์เขตเทศบาลนครอุดรธานีแล้วก็ไปซื้อรองเท้าที่ร้านทุกอย่าง20บบาทเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรองเท้าเสร็จนะครับก็ ปรากฏว่าหลบหนีนะเหตุเกิดที่ร้านทองออโรราศูนย์การค้ายูดีท้าที่ในอุดรธานีล่าสุดเมื่อประมาณบ่ายโมงกว่าของเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็ได้มีการไปตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านทุกอย่าง20บาทที่คนร้าย,เด,ยเดินเข้าไปซื้อรองเท้านะครับซึ่งตอนจังหวะที่ไปซื้อรองเท้าเนี่ยไม่สวมแมสปิดบังใบหน้าจึงถ่ายภาพใบหน้าผู้ก่อเหตุส่งไปที่กองปราบให้ช่วยสแกนใบหน้าผู้ก่อเหตุเขาบอกใช้ระบบ AI จนกระทั่งทราบว่าคนร้ายชื่อนายประพันธ์ ตองอ่อนอายุ45ปีมีครอบครัวและอาศัยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นต่อมาตำรวจไปตามจับในประพันธ์ได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางนะครับสร้อยคอทองคําหนัก2บาท1เส้นและคุมตัวมาสอบสวนนะครับที่อุดรธานีซึ่งทางตำรวจนะครับก็ได้มีการสอบสวนเขาก็รับสรารภาพบอกว่าตกงานมานานหลายปีสมัยก่อนเนี่ยเป็นเชฟนะฮะทอาหารอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก แต่โควิดเนี่ยตกงานนะกลับมาอยู่เมืองไทยต้องการจะหาเงินไปจุนเจือครอบครัวตัดสินใจนั่งรถตู้จากขอนแก่นไปอุดรทีแรกตั้งใจจะไปยืมเงินเพื่อนแต่คิดว่าเพื่อนก็คงจะลำบากเหมือนกันนะก็เลยเปลี่ยนใจไปจี้ชิงทองเอาซะเลยนะครับโดยใช้ปืนของเล่นของลูกชายไปก่อเหตุนะครับหลังจากก่อเหตุบอกว่าวิ่งข้ามทางรถไฟและไปสะดุดล้มบริเวณรางรถไฟและคาดว่าสร้อยคอทองคําหนัก สองบาทอีกหนึ่งเส้นนั้นก็คงจะหล่นหายอยู่ที่นั่นพร้อมกับแว่นสายตาจากนั้นได้นั่งรถตู้โดยสารกลับมาที่คอนโดที่ขอนแก่นนะฮะแล้วก็ถูกตำรวจจับครับอ่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยพูดไปก็ร้องให้ไปนะครับเดี๋ยวลองฟังนะฮะกลัวลูกไปไงครับคุณโยครับทำไม,มเราไมีตัดสินใจก่อเหตุครับผมไม่มี มีเงินครับมีเงินมีการเตรียมการมาก่อนไหมคิดมาก่อนไหมในการลงมือครั้งนี้แค่จะมาแค่จะมาหาเพื่อนอ๋อแ็จะมาแล้วทำไมถึงได้ตัดสินใจที่จะลงมือและทําไมถึงเลือกที่เป็นห้างหรือเป็นมาทำอะไรที่ดรครับที่ว่าผมว่าจะมาหาเพื่อนที่ดรนมาทาอะไรครับว่าจะมาแบบขอความช่วยเหลือเพื่อนสักหน่อยไมียางินครับเตรียมการก่อนไหมได้คิดเตรียมการมาก่อนไหมไม่ได้คิดแล้วรับแล้วท่องอีกิตูหายไปไหนโยมผมไม่แน่ใจว่าหล่นตรงไหนตอนตอนเลาวิ่งหนีใช่ไหมครับ โยตังบนไหมโยกังบนเหรอตังบนเรื่องอะไรบ้างตังบนเรื่องลูกตังบนเรื่องอะไรนะเรื่องลูกเรื่องลูกกลัวลูกเป็นไงลูกกี่ขวดนครับเก้านี่นะครับเขาบอกเขาเป็นห่วงลูกนะยอมรับว่าทาไปเนี่ยเพราะชีวิตมันสุดๆแล้วอยากขอโทษสังคมขอโทษเจ้าของร้านทองขอโทษพนักงานร้านที่ทําให้ตกใจนะฮะตัวเองก็คิดไม่ตกแล้วก็สับสนนะครับว่าจะทํายังไงถึงจะมีเงินใช้จจ่ายให้เพียงพอ หลังจากที่ตัวเองโดนจับเมียก็บอกว่าเสียใจนะในสิ่งที่ผัวก่อเหตุนี่นะครับทางตำรวจก็ได้มีการนำตัวในประพันธ์ไปขยายผลเพื่อไปหาทองที่เหลืออีก1เส้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยทำตกหายตอนหนีวิ่งข้ามทางรถไฟแล้วสะดุดล้มแล้วก็ไปหล่นอยู่ตรงนั้นก็เดี๋ยวเอาตัวเนี่ยไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันต่อไปนะครับ